ทีการประกวดนางงามในบ้านเรากลับมาร้อนแรงกันอีกครั้งนะคะสำหรับการประกวดเวที Miss Earth Thailand 2022ในรอบชุดว่ายน้ำของ15สาวงามโดยได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามสมศักดิ์ศรีเวทีการประกวดอันดับต้นๆของประเทศไทยไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมเอ็นซิริรีสอร์ทแอนด์โฮเทลน้ำลูกกานะคะโดยมีดร.สิริการนะคะประธานองค์กร Miss Earth Thailand พร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการสุดปังอย่างคุณหมอกี้ชากิล่านะคะพี่เต๋าทิวิภูดร.โกธีรศักดิ์แล้วก็แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์อย่างสาวน้ำเพชรนะคะ Miss Earth 2020ที่กลับหวนคืนสู่บ้านหลังเก่าอีกครั้งพร้อมด้วยกระเช้าดอกไม้นะคะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ขอขมาต่อดร.น้องนะคะในประเด็นดราม่าเมื่อครั้งก่อนซึ่งถือเป็นการเคลียร์ใจแล้วก็จบปัญหาเก่าที่ค้างคาซึ่งทางดร.น้องเองนะคะก็ไม่ได้ติดใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาแถมยังยินดีนะคะกับการกลับมาของน้ำเพชรในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นรอบสวิมมิ่งสูตรแล้วนะคะก็เป็นถือว่าเป็นรอบวันที่25แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพรีลิมกับไฟนอลแล้วสำหรับแม่รู้สึกแม่พอใจเพราะน้องๆก็ตั้งใจเต็มที่หลังจากที่ไปเก็บตัวที่มาเลเซียกันมาแล้วเนาะก็7วันก็แบบว่าเต็มที่กันเต็มที่แล้วก็พอกลับมาก็พาไปล่องเรือยอชกันที่พัทยากันเมื่อวานนี้นะคะก็น่าจะเกรียมกันแหละแต่ว่าก็ไม่เกรียมก็ยังมีความสดใสสวยงามเหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้ก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกคนก็แม่อยู่ในระดับที่แม่พอใจมากเลยค่ะภูมิใจมากค่ะเพราะว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าครึ่งด้วยนะคะเป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยลงเวทีไหนมาก่อนเลยนะคะแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือการผลิตน้องๆให้มีความสวยงามพัฒนาตัวเองในเรื่องของศักยภาพบุคลิกภาพหน้าตาผิวพรรณแน่นอนเพื่อให้ตัวเขานั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะในขณะเดียวกันก็กลับมาช่วยโลกของเรานะคะให้กลับมาช่วยสิ่งแวดล้อมเท่าที่เขาสามารถที่จะชักจูงนะคะหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือโน้มน้าวให้คนเข้ามาใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีค่ะต้องหัวรอบนี้คือแปลกตาไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเหมือนกับว่ายังไม่ได้กลุ่มอย่างชัดเจนพอมารอบนี้ต่างคนต่างลดน้ำหนักดูแลตัวเองการเดินลีลาทุกอย่างรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็รู้สึกว่าดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับเวทีนี้ที่มาเป็นคณะกรรมการแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเวทีที่ให้อะไรมากกว่าการเป็นคณะกรรมการคือทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นอยู่แล้วก็ใส่ใจแล้วนางงามแต่ละคนก็มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมจริงๆก็ยังไงฝากเวทีดีๆนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณแม่น้องที่ให้โอกาสในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับใช่ค่ะเราจะเอาที่สุดของโลกค่ะอย่างปีนี้เราเริ่มที่ตึกเปโตรนัสนี่เราไปศึกษาดูงานนะเพราะว่าเราไปดูว่าตึกที่เขาจ่ายพลังงานให้กับโลกใบนี้ค่ะคือตึกเปโตรนัสเนาะทั่วโลกเนี่ยใช้ที่นี่หมดเลยแล้วเราก็ดูว่าเขาศึกษาแต่เขาก็แม้เขาจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พอสมควรแต่เขาก็สร้างเมืองซึ่งเป็นทิวทัศน์แล้วก็ใช้ต้นไม้มาฟอกอากาศให้กับคนในชุมชนของเขาใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ก็ไม่มีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศแล้วก็ทางเสียงด้วยเพราะว่าโรงแรมที่เราไปพักก็แบบว่าก็เป็นระบบเก็บเสียงได้ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ไม่มีเสียงแตรไม่มีเสียงแบบว่าทำให้เราต้องตกใจแล้วนอนพักผ่อนไม่พอด้วยค่ะก็ถือว่าขอบคุณมากที่เพื่อนๆของโลกใบนี้ทำให้ Miss Earth Thailand นั้นได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็จะมาพัฒนาประเทศไทยอีกทางหนึ่งค่ะสำหรับเพนนะคะก่อนอื่นเลยก็รู้สึกแบบภูมิใจในเวที Miss Earth Thailand ค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวแม่น้องมากๆที่แม่น้องแบบทำทุกอย่างแล้วก็เรียกว่าอุทิศตนให้กับการเป็นnational director ที่แบบทำให้งานทุกอย่างมันออกมาแบบปังมากแล้วก็อลังการมากๆจริงๆค่ะต้องชมแม่น้องจากใจจริงเลยค่ะแล้วก็น้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนก็เดินได้แบบอย่างเขาเรียกว่า professional ค่ะแล้วก็เพชรเองเพชรรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่น้องมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสเพชรได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นกรรมการวันนี้ด้วยค่ะก็จริงๆมาทุกรอบมาหาแม่ทุกรอบแล้วก็เอาดอกไม้สวยๆมา congratulation แม่เป็นกำลังใจให้แม่เติมความสดชื่นสดใสให้คุณแม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็รู้สึกแบบตั้งแต่จากกันไปวันนั้นก็ไม่ได้เข้ามาหาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเข้ามาสวัสดีผู้ใหญ่เลยเข้ามาหาผู้ใหญ่แล้วก็ได้เข้ามาแบบบอกกล่าวขอโทษขอขมาการอะไรที่เราแบบเพชรอาจจะแบบเมื่อก่อนเราจะแบบใจร้อนไปเป็นคนที่แบบว่าพูดอะไรไม่คิดตอนนี้ก็แม่เราแบบเราขอกลับบ้านได้ไหมอะไรเงี้ยขอแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมด้วยก็รู้สึกอบอุ่นใจค่ะ
ก็รอวันนี้แหละจริงๆนะคะก็รอมาเกือบปีเหมือนกันปีกว่าได้มั้งปีนิดๆค่ะเพราะว่าจริงๆวันนั้นก็ความปรารถนาดีทั้งคู่แหละค่ะอีกคนก็อยากจะแบบชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเราเองก็ก็มีความรู้สึกว่าอย่าพึ่งลูกกลัวไปหมดอันนั้นก็ไม่อยากให้ลูกทำอันนี้ก็ไม่อยากให้ลูกทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะพยายามปกป้องเขาเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจผิดกันนะคะแล้วก็พอปีแล้วก็นั่นแหละก็มันก็ยุ่งอย่างที่โควิดอย่างที่ว่านะคะก็เข้ามาในสถานที่ที่มันก็ต้องนับจำนวนคนอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นไปตามกฎหมายอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างที่ทราบกันเนาะว่าก็น้องก็ไม่ได้เข้ามาในร่วมงานในปีที่แล้วก็มาเป็นผู้ดูแลมาเป็นผู้ดูภายนอกเฉยๆก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในส่วนของปีที่แล้วที่ต้องมาทำงานก็ดีใจที่วันนี้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวก็เราพัฒนากองประกวดไปด้วยกันค่ะยังมีเวลาอีกมากมายที่เราจะทำให้ Miss Earth Thailand ของเรายิ่งใหญ่นะคะสายแข่งของโลกต่อไปนะคะร่วมกับน้องๆนะคะปีพี่ใบตองแล้วก็ปีนี้ที่น้องๆก็ทุ่มเทอย่างมากที่จะลุยไปด้วยกันค่ะดีใจดีใจก็เห็นบอกว่าคนรักกันนะครับยังไงก็ดีกว่าคนแบบว่าไม่มองกันหรือว่าเกลียดกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะเราก็แบบเป็นเขาเรียกว่าคนไทยเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงอยู่ในสายเลือดมิสเอิร์ธเหมือนกันด้วยนะมันไม่แปลกหรอกครับที่แบบว่าเราจะแบบว่ามีการเข้าใจผิดกันบ้างแต่สุดท้ายเราก็อยากให้ทุกอย่างลงเอยได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์ทำให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็รักกันไว้เถิดครับก็อยากจะบอกว่าน้องๆทุ่มเทมากที่เห็นแบบเสียงดังนี่คือน้องเต็มไปหมดเลยค่ะอยู่ข้างหลังประมาณ20คนแล้วก็ทีมงานอีก10กว่านะคะก็คณะกรรมการด้วยก็มาตรงนี้เรามาใช้พื้นที่ตรงนี้ก็โรงแรม Ensuite Resort ก็เป็นเหมือนบ้านของ Miss Earth อยู่แล้วนะคะทุกรุ่นแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับวัน Preliminary ที่จะเกิดขึ้นวันที่27นี้นะคะก็เวลาเดียวกันค่ะ 18:00 นค่ะแล้วก็เริ่มถึง2-3 ทุ่มนะคะประมาณ3ชั่วโมงที่แพร่ภาพออกอากาศแล้วก็วันที่29ค่ะอย่าพลาดนะคะเป็นวันไฟนอลราวด์ที่แกรนด์ไฮแอทเอราวัณนะคะก็เช่นกันค่ะเวลาค่ำนิดนึงค่ะถ่ายทอด 3:30 ถึง 4:30 ค่ะถ่ายทอดที่ช่อง PPTV ช่อง36นี้นะคะค่ะแล้วก็รับรองว่าสุดปังแน่นอนค่ะเพราะว่า Miss Earth Thailand นั้นไม่เคยทำไม่เต็มที่นะคะเราทำเต็มที่ทุกปีค่ะแล้วก็หวังว่าแฟนนางงามทุกท่านเราจะชนะใจแฟนนางงามทุกท่านไม่ปีใดก็ปีหนึ่งค่ะแล้วว่าหวังว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่พวกท่านจะสนใจพวกเราค่ะสำหรับการประกวด Miss Earth Thailand 2022นะคะในรอบ Preliminary นะคะจะจัดขึ้นในวันที่27สิงหาคมนี้โดยแฟนๆนะคะสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage ของ Miss Earth Thailand ได้เลยนะคะ